ันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2564 นี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีกำหนดการเดินทางไปเมืองกลาสโกว์สหราชอาณาจักรเพื่อเข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือขอบ26 World Leader Summitเป็นการเข้าร่วมการประชุมจากหนังสือเชิญของนายบอริส จอห์นสันนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรเพื่อเข้าร่วมในการประชุมขอบ26ซึ่งจะเป็นการประชุมสำหรับประมุขของรัฐหัวหน้ารัฐบาลโดยมีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้นำกล่าวถ้อยแถลงนโยบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศตลอดจนแสดงเห็นให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการประชุมขอบ26ให้ประสบความสำเร็จเห็นผลเป็นรูปธรรมและพร้อมร่วมมือกับนานาประเทศในการร่วมมือจัดการแก้ปัญหาในการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศค่ะในการเดินทางครั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้นำคณะผู้แทนไทยประกอบด้วยนายดอนปรมัตถ์วินัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมคณะเดินทางไปด้วย